ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบโอเคมาดูกันต่อที่ข้อที่17ข้อที่17เนี่ยโจทย์บอกว่าต้องยืนอยู่บนพื้นที่จุด A เขามองขึ้นไปบนยอดตึกเป็นมุมเงย30องศาเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ตึกอีก40เมตรแล้วมองยอดตึกไปบนยอดตึกเนี่ยจะเป็นมุมเงยขนาด60องศาดังรูปโจทย์อยากรู้ว่าตึกนี้จะมีค่าสูงกี่เมตรนั่นเองโดยที่ไม่คิดความสูงของต้งเนาะก็คือเสมือนว่าต้งอ่ะเหมือนสายตาต้งคือพื้นดินไปเลยนั่นเองโอเคข้อนี้ทำยังไงดีข้อนี้อันดับแรกเรามาค่อยๆไล่มุมก่อนเพื่อหาความสัมพันธ์ทั้งหมดจะง่ายที่สุดก็คือเราได้ว่าตรงนี้เนี่ยโอเคตรงเนี้ยมันเป็นมุมถูกป่ะเป็นมุมที่ฐานเป็นมุมแบบว่าเป็นมุมตรงเลยคือเป็นเส้นตรงแปลว่าตรงนี้เป็น60มุมตรงคือ180ถูกป่ะแปลว่าด้านนี้ต้องเป็น120นั่นเองจากนั้นพอได้อันนี้ปุ๊บเราใช้คุณสมบัติสามเหลี่ยมต่อคือสามเหลี่ยมรูปนี้ที่กำลังทำการใช้พอยเตอร์ลากอยู่อันนี้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมภายในบวกกันได้180อันนี้เป็น30เป็น120ดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ180ลบ30ลบ20 120นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ30เช่นเดียวกันอ่ะตรงนี้เป็น30ซึ่งผลปรากฏได้ว่าเฮ้ยเป็น30ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกิดเป็นรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วตรงนี้ถ้าเราวาดรูปขึ้นมาเพิ่มเนาะอันนี้คือด้าน B ด้าน C เราจะได้ว่า ABC เนี่ยเท่ากับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่ามีมุมที่ฐานเท่ากันซึ่งพอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยแปลว่าอะไรด้านประกอบมุมเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองแปลว่าจากตรงนี้เป็น40ตรงนี้ก็เป็น40ด้วยนั่นเองซึ่งเราหามุมย่อยเพื่ออะไรเพราะเราอยากได้ความสูงของตึกใช่ไหมดังนั้นเราก็คือต้องเล็งสามเหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับตึกคือมองรูปใหญ่ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยจะมองรูปใหญ่ก็ได้แต่รูปใหญ่ปรากฏก็คือเราไม่รู้ด้านนี้ดังนั้นมันได้ประโยชน์อะไรเราไม่รู้ด้านนี้ด้วยซ้ำดังนั้นเราเลยมองแยกลงมาปรากฏเรารู้ด้านนี้และเรามีโอกาสที่จะหาได้แล้วนั่นเองซึ่งการหาได้อันนี้หาได้จากอะไรหาได้จากมองตรีโกณพื้นฐานตรีโกณพื้นฐานอันนี้พูดว่ายังไงล่ะเรารู้ว่าอันเนี้ยคือความสูงของตึกที่เราอยากได้มันอยู่ตรงข้ามมุม60และเรารู้ว่าอ๋ออันเนี้ย40อ่ะมันอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะอ่ะเรามาพูดถึงตรีโกณคร่าวๆกันก่อนเป็นการทบทวนคร่าวๆเนาะตรีโกณคือไซน์คอสแทนเอาแบบง่ายๆก่อนไซน์คอสแทนอ่ะอันนี้ให้มุมว่ามุมเซตาเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมเซตาเนี่ยเขาจะเรียกว่าด้านข้ามคือข้ามมุมเซตาเองต่อมาด้านตรงข้ามมุมฉากเขาจะเรียกว่าด้านฉากและด้านที่เหลือที่ไม่ใช่2อันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าด้านชิดนั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ของตรีโกณอ่ะเราจะได้ว่าไซน์เซตาจะมีค่าเท่ากับเป็นอัตราส่วนระหว่างด้านข้ามต่อด้านฉากนั่นเองคอสเซตาจะเป็นอัตราส่วนระหว่างด้านชิดกับด้านฉากและสุดท้ายคือแทนเซตาจะมีค่าเท่ากับด้านข้ามหารด้วยด้านชิดนั่นเองอันนี้คือตัวของอัตราส่วนตรีโกณมันคืออัตราส่วนเนาะดังนั้นถ้าเราลองมองภาพเนี้ยเราทำการซูมภาพอันนี้ขึ้นมาสมมติให้เรารู้ว่าตัวนี้คือ D แล้วกันก็คือเราพิจารณาสามเหลี่ยม BCD เราก็จะได้ว่าอ๋อมันเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะซึ่งตรงมุมตรงเนี้ยมุมที่ฐานเป็น60องศาอันนี้คือความสูงของตึกให้เป็น H แล้วกันคือสิ่งที่เรากำลังตามหาและด้านตรงข้ามมุมฉากเราได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ40นั่นเองดังนั้นเราหาได้จากที่เรารู้ว่าเราต้องการหาคนนี้และเราได้ด้านตรงนี้ซึ่งมันไปสอดคล้องกับอะไรมันคือด้านตรงข้ามของมุม30ของมุม60นั่นเองและรู้อันนี้คือด้านฉากนั่นเองเพราะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างข้ามกับฉากคือใครคือตัวของไซน์นั่นเองเลยได้แล้วว่าอ๋อดังนั้นเราตั้งไปเลยไซน์60เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วย40นั่นเองซึ่งอันนี้คือมองจากภาพส่วนตรงนี้เนี่ยคือเราต้องใช้อัตลักษณ์ตรีโกณในการช่วยนั่นเองซึ่งไซน์60มีค่าเท่าไหร่ไซน์60มีค่าเท่ากับ √3/2 นั่นเองอ่ะแปลว่า √3/2 เท่ากับ h ส่วนด้วย40
ซึ่งก็จะได้แล้วว่าดังนั้น h ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ √3 ส่วน2ย้าย40ขึ้นไปคูณนั่นเองอ่ะ2กับ40จะเกณฑ์ได้ออกไปเป็น20เลยได้ออกมาเป็น20 √3 หน่วยเป็นเมตรก็คือคำตอบในช้อยข้อที่4นั่นเองเลยได้แล้วว่าความตึกของความสูงของตึกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ20 √3 เมตรนั่นเองโอเคสำหรับข้อนี้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวที่ทำให้ฟังอีกครั้งคร่าวๆกันข้อนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดที่เรากำลังตามหาคือเราต้องการหาความสูงของตึกเนาะดังนั้นน่ะถ้าเราลองเล็งอ่ะมันเป็นมุมสามเหลี่ยมถูกป่ะคือสามเหลี่ยมรูปนี้หรือสามเหลี่ยมรูปนี้ที่มีตัวของตึกเป็นความยาวที่เกี่ยวข้องซึ่งสามเหลี่ยมรูปใหญ่อ่ะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราหาด้านนี้ไม่ได้แน่ๆแล้วเราหายังไงล่ะเราใช้สามเหลี่ยมรูปเล็กแปลว่าเราต้องดูด้านนี้ให้ได้ก่อนรู้ยังไงเราก็ทำการไล่มุมก่อนแล้วกันอ่านไหนๆก็เริ่มยังไงไม่ออกและไล่มุมก่อนตรงนี้เป็น60ไปแล้วแปลว่าตรงนี้เป็น120ด้วยเพราะมันเป็นมุมตรงบวกกันยังได้180นั่นเองแปลว่าอันนี้เป็น120ต่อมาเราหามุมนี้ได้เป็นสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมมุมภายในต้องได้เป็น180ตรงนี้เป็น120ตรงนี้เป็น30ตรงนี้ก็เลยเป็น30ได้นั่นเองซึ่งพอได้แบบนี้ปุ๊บเฮ้ยมุมมันเท่ากันแปลว่าสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเราตั้งชื่อเป็นสามเหลี่ยม ABC จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทันทีเพราะมีมุมที่ฐานเท่ากันซึ่งพอได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนอกจากมุมที่ฐานจะมีค่าเท่ากันแล้วแสดงว่าด้านเนี่ยจะมีค่าเท่ากัน2ด้านนั่นเองก็คือด้านประกอบมีค่าเท่ากันเป็น40องศาซึ่งพอได้แล้วว่าเอ้ยไม่ใช่40องศาเป็น40เมตรนั่นเองซึ่งพอได้ด้านนี้ปุ๊บโอเคมันก็จะโยนไปหาสามเหลี่ยมรูปนี้ได้นั่นเองซึ่งสามเหลี่ยมรูปนี้เราหายังไงล่ะหาความสูงของตึกได้อย่างไรเราจะใช้เรื่องของตรีโกณมาช่วยแหละคืออัตราตรีโกณแบบคร่าวๆก็คืออันนี้เป็นการทวนเนาะว่าสามเหลี่ยมตรีโกณเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากเราใช้เป็นมุมตรีโกณเราคิดยังไงบ้างก็คือถ้าเรามีมุมนึงเป็นมุมเซต้าด้านตรงข้ามมันเขาจะเรียกว่าด้านข้ามและด้านตรงข้ามมุมฉากเขาจะเรียกว่าด้านฉากเสมอส่วนด้านที่ไม่มีใครพูดถึงก็คือด้านประชิดนั่นเองซึ่งก็จะได้ว่าไซน์จะเป็นอัตราส่วนระหว่างด้านข้ามกับด้านฉากนะคอสคือชิดฉากและแทนคือข้ามชิดนั่นเองซึ่งอ่ะเราทำการวาดรูปจากสามเหลี่ยม BCD เพิ่มขึ้นมาอ่ะ h คือด้านตรงนี้40คือด้านที่เราเพิ่งหามาได้เรารู้ว่าเราอยากได้ h และเรามีด้าน40ตรงนี้เป็นมุมฉากเราใช้อะไรดีเรารู้ว่าอ๋อเรารู้มุม60นะด้านตรงนี้คือด้านข้ามและอันนี้คือด้านฉากนั่นเองเพราะตรงข้ามมุมฉากดังนั้นดูข้ามกับฉากคือใครคือไซน์นั่นเองอ่ะไซน์ก็คือไซน์ของมุม60นั่นเองไซน์60คือข้ามหันด้วยฉากก็คือ h หันด้วย40อันนี้คือจากภาพอันนี้คืออัตราตรีโกณซึ่งไซน์60มีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็น √3 ส่วน2นั่นเองจากนั้นก็ทำการแก้สมการหาค่า h ออกมาก็จะได้แล้วว่า h เนี่ยหรือความสูงของตึกจะมีค่าเท่ากับ20 √3 เมตรนั่นเองโอเคสับข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะ